สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยแล้วก็มาชวนทุกคนเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและในคลิปนี้เองเนี่ยเราก็จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของฮยอลินนะครับหลายๆคนเนี่ยก็คงจะรู้จักฮยอลินจากวงซิสต้านะครับตอนนี้เนี่ยฮยอลินได้มีการปล่อยเพลงใหม่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Lain Low นะครับซึ่งเพลงนี้นะครับก็ได้จูยองเนี่ยมาร่วมฟีเจอริงด้วยแถม MVตัวนี้เนี่ยนะครับมีความเซ็กซี่เผ็ดร้อนจากโยลินเนี่ยมาเสิร์ฟให้กับแฟนๆเนี่ยรุนแรงมากๆเลยนะครับหลังจากที่ได้มีการปล่อยเพลงนี้ออกมาเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมานี้นะครับแฟนๆของโยลินเนี่ยก็ต่างดีใจมากๆเลยที่ได้มีผลงานใหม่ๆจากโยลินมาให้ทุกคนเนี่ยได้หายคิดถึงกันอีกและในเพลงนี้นะครับโยลินเนี่ยก็นำความแซ่บความเผ็ดความฮอตนะครับมาเสิร์ฟให้กับแฟนๆเนี่ยอย่างจัดเต็มมากๆเลยนะครับในส่วนของท่าเต้นแล้วก็ตัวมิวสิกวิดีโอของเพลง Lain Low นี้นะครับในตัว MV นั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับไม่ได้มีฉากต่างๆหลายๆฉากไม่ได้มีการเปลี่ยนชุดไปมาหลายๆชุดนะครับแต่ว่าความแซ่บของโยลินนั้นนะครับก็ทำให้ MV นั้นเนี่ยสมบูรณ์แบบ 100% ในแบบฉบับของโยลินเลยซึ่งหลังจากที่ได้มีการปล่อยเพลงแล้วก็ MV ออกมาลงในช่อง Official ของโยลินนะครับแฟนๆเนี่ยก็เข้ามาพูดถึงเพลงนี้กันนะครับอันดับ1เลยที่แฟนๆเนี่ยพูดถึงมากๆนั่นก็คือท่าเต้นของ Lain Low นะครับเพราะว่าเพลงนี้นั้นได้มีท่าเต้นที่ออกแบบมาได้สุดยอดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นที่สุดเซ็กซี่แต่ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยความแข็งแรงของโยลินนะครับแฟนๆเนี่ยถึงกับทึ่งมากๆแล้วก็ออกมาชื่นชมโยลินกับการเต้นของเธอที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เซ็กซี่สุดๆในเพลง Lain Low นะครับโดยคอมเมนต์นี้นะครับก็ได้มีการบอกไว้ว่าโยลินเธอคือผู้นำไอดอลหญิงที่เซ็กซี่ที่สุดทั้งหมดนี้มาจากตัวของเธอเองเธอจะเจ๋งเกินไปแล้วนะผู้หญิงคนนี้อีกคอมเมนต์นึงนะครับก็ได้มีการพูดไว้ว่าเธอคือผู้หญิงที่ทำให้ทุกคนลืมไปเลยว่าเธอนั้นเต้นอยู่บนรองเท้าส้นสูงเธอนี่คือ Queen ofDancing จริงๆฮยอลินอีกคอมเมนต์นึงนะครับก็ได้มีการพูดเอาไว้ว่าฮยอลินเธอคือผู้หญิงที่มีพลังมากมายที่สุดเธอเป็นนักร้องและนอกจากนั้นเธอก็ยังมีความสามารถในด้านการเต้นที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเธอควรจะภูมิใจในตัวเองมากๆนะเธอเป็นผู้หญิงที่อัศจรรย์มากๆฮยอลินและอีกคอมเมนต์นี้นะครับก็ได้มีการพูดเอาไว้ว่าเธอสามารถฆ่าฉันให้ตายได้เลยในท่าเต้นนี้ฉันดีใจมากๆที่เธอนำคอนเซปต์เซ็กซี่กลับคืนมาสู่วงการเคป๊อปอีกครั้งและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนจากแฟนของโยลินที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันในคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับที่เป็น MV ของเพลง Lain Low ซึ่งจากที่เรานั้นได้เข้าไปดู MV เพลงนี้มาแล้วนะครับปฏิเสธไม่ได้จริงๆเลยว่าท่าเต้นของเพลงนี้นั้นเนี่ยเซ็กซี่มากๆเลยนะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอีก1เพลงของโยลินเนี่ยที่ดีมากๆอีก1เพลงเลยสำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่ได้เข้าไปฟังเพลงนี้ยังไม่ได้เข้าไปดู MV เพลงนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่อง Official โยลินเลยนะครับรับรองได้เลยว่าท่าเต้นนั้นแซ่บมากๆและคุณเนี่ยก็จะได้เห็นคอนเซปต์เซ็กซี่ที่เป็นความเซ็กซี่จริงๆนะครับโดยนำเสนอออกมาผ่านทางท่าเต้นโคโรกราฟีที่ดีและการแสดงการร้องที่ดีของโยลินนะครับหลังจากที่ได้มีการปล่อยเพลงออกมาแล้วก็ปล่อย MV ลงใน YouTube นะครับท่าเต้นเซ็กซี่ต่างๆมากมายของโยลินในเพลงนี้เนี่ยก็จะแตกต่างไปจากในสเตจรายการเพลงของเกาหลีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโยลินก็ได้มีการขึ้นสเตจเพื่อโปรโมทเพลง Lain Low แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าท่าเต้นบนสเตจรายการเพลงนั้นเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากใน MV นะครับช่วงที่โยลินนั้นออกมาโซโล่แดนซ์ในพาร์ทของจูยองที่ได้มาฟีเจอริ่งในเพลงนี้นะครับจากใน MV เนี่ยก็จะมีท่าเต้นที่ผาดโผนแล้วก็โชว์ความสามารถและก็โชว์ความเซ็กซี่ของฮยอลินเนี่ยเต็ม 100% พลิก100เม็ดพลิกมาทั้งส่วนนะครับแต่ว่าบนสเตจในรายการเพลงนั้นเนี่ยก็จะได้มีการปรับเปลี่ยนท่าเต้นไปบ้างเล็กน้อยแถมยังมีมุมกล้องเนี่ยที่เข้ามาช่วยเซฟฮยอลินมากขึ้นนะครับทั้งนี้เนี่ยก็อาจจะเพื่อป้องกันการถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าป้องกันการเกิดดราม่านะครับจากชาวเน็ตบางส่วนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับที่ฮยอลินเนี่ยต้องการจะสื่อนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการเปลี่ยนท่าเต้นบางท่านะครับจากใน MV และบนสเตจเนี่ยให้มีความแตกต่างกันเล็กน้อยซึ่งเราเองก็เห็นว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับเพราะว่าในหลายๆเพลงของศิลปินหลายๆวงเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับท่าเต้นที่อาจจะเซ็กซี่เกินไปหรือว่าล่อแหลมเกินไปนะครับการที่โยลินได้มีการเปลี่ยนท่าเต้นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะเซฟทั้งตัวเองแล้วก็เซฟทั้งความรู้สึกแฟนคลับรวมไปถึงคนดูต่างๆแล้วก็ชาวเน็ตด้วยนะครับเพื่อป้องกันการดราม่าหากใครที่อยากดูความเซ็กซี่ความเผ็ดแซ่บของโยลินแบบเต็มๆก็สามารถเข้ามาดูได้ใน MV
นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนอย่าลืมนะครับเข้าไปปั่นวิวเข้าไปสตรีมเพลงเป็นกำลังใจให้กับโยลินได้เลยนะครับในช่อง Official ของโยลินและใครเนี่ยที่มีความคิดเห็นยังไงหรือว่าได้ดู MV ได้ฟังเพลงนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับโยลินนั้นก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในไอดอลในเจน2นะครับที่โด่งดังมากๆแล้วก็หลายๆคนที่ติดตามวงการเคป๊อปมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยจะต้องรู้จักโยลินจากซิตตากันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเธอนั้นถือได้ว่าเป็นไอดอลสาวอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องที่ทรงพลังแล้วก็การเต้นที่มีเสน่ห์เซ็กซี่ดึงดูดแฟนๆได้ดีมากๆเลยนะครับและก็เป็นไอดอลสาวอีกหนึ่งคนที่โชว์ความสามารถใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยจนทำให้ตัวเองโด่งดังมาได้แล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยมองข้ามเรื่องหน้าตาแล้วก็เรื่องความสวยงามไปนะครับยังไงก็มาเป็นกำลังใจให้โยลินกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้อมก.เคป๊อปขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปกันสำหรับคลิปหน้าเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวงการเคป๊อปมาชวนทุกคนพูดคุยกันมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ